เรื่องนี้มีโปรแกรมการฝึกซ้อมนักแสดงทุกคนต้องขึ้นบินเองเฮ้ยจริงเพราะผู้สร้างไม่ใช้ CGI จะเป็นส่วนเสริมแค่นิดเดียวเท่านั้นนอกนั้นต้องใช้ของจริงลงน้ำขึ้นบนฟ้าแล้วขึ้นบนฟ้าน่ะต้องกดถ่ายเองด้วยต้องใช้กล้องเป็นด้วยเพราะไม่มีใครขึ้นไปด้วยเพราะเครื่องบินมันเป็นเครื่องบินขับไล่อ่ะเครื่องบินมันเป็นเครื่องบินจริงๆใช่มันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการถ่ายทำใช่เดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หนังหน้าโรงกลับมาทำคอนเทนต์ภาพยนตร์อีกครั้งแล้วโอ้ร้อยวันพันปีถ้าไม่พิเศษจริงๆก็คงไม่มาจริงค่ะนี่ต้องบอกว่าภาพยนตร์ที่เรากำลังจะพูดถึงวันนี้เป็นภาพยนตร์ที่เป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าภาคแรกนั้นน่ะฉายเมื่อปี1986เติ้ลกำลังพูดถึงหนังเรื่องท็อปกันอยากรู้ไหมว่าท็อปกันคืออะไรอยากรู้ปกติเราดูรายการ Survivor ที่เอาแบบว่าเด็กไปแข่งกันร้องเพลงต่างๆนานาใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่เขาคัดเลือกหัวกะทิที่เป็นนักบินนักบินรบเขาก็จะคัดเลือกว่าคนไหนที่มีแววมีพรสวรรค์เอาไปแบบว่าฝึกเป็นนักบินขั้นสูงสุดโอ้แสดงว่าส่งตัวแต่ละเขตแต่ละเขตมาเพื่อเป็นการเทรนและคัดเลือกไปในตัวอย่างนี้หรอใช่เออการแข่งขันสี่คำนะหกอาทิตย์อยู่ด้วยกันนะเกิดการแข่งขันสูงมากผ่านมากว่า30ปีแล้วภาค2เพิ่งจะมายาวนานมากหลังจากที่แบบว่าภาค1เนี่ยประสบความสำเร็จมากๆใช่ไหมคนก็ไปถามทอมครูซแล้วก็ผู้สร้างว่าทำไมไม่สร้างภาค2สักทีสร้างภาค2ได้แล้วอยากดูมากทอมครูซเนี่ยแล้วก็ผู้สร้างเนี่ยก็ปฏิเสธมาตลอดให้เหตุผลว่ายังไม่มีเรื่องราวพิเศษพอที่อยากเล่าก็เลยไม่สร้างและก็เทคโนโลยีที่อยากจะทำอ่ะมันยังทำไม่ได้สิ่งที่อยู่ในหัวเขามันยังทำไม่ได้อลังการแน่เลยอ่ะใช่แต่วันนี้ท็อปกันมาเวอริกภาค2มันมาแล้วไงแสดงว่าอะไรต้องมีเรื่องราวพิเศษที่อยากเล่าใช่แล้วก็เทคโนโลยีล้ำสมัยพร้อมแล้วที่ต้องการที่จะแบบว่านำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เห็นจากวันที่แบบว่าเป็นแบบว่านักเรียนที่อยู่ในศูนย์ท็อปกันใช่ไหมวันนี้มาเป็นคุณครูฝึกสอนแล้วเรื่องราวมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีชาเลนจ์ความท้าทายตรงไหนหรือไหมจำคนที่ชื่อกรูซได้ไหมที่เป็นเพื่อนเขาอะ uh-huh. เสียชีวิตในภาคหนึ่งในระหว่างที่อยู่ในโปรแกรมฝึกซ้อมแล้วทีเนี้ยตัวของมาริกเนี่ยทอมครูซเนี่ยรู้สึกว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นเพราะตัวเองทำให้เพื่อนต้องตายผิดโทษตัวเองเหรอโทษตัวเองถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะวินิจฉัยว่าเป็นอุบัติเหตุก็ตามแต่เขารู้สึกว่าเราฉันต้องมีสวรรค์ผ่านมา30ปีลูกชายที่เป็นกำพร้าพ่ออ่ะโอ้ยเข้ามาเรียนรู้แล้วนะใช่ปี1986หนังเรื่องท็อปกันเนี่ยเขาถ่ายทำด้วยระบบฟิล์มใช่ไหมกล้องฟิล์มแต่ตอนนี้เขาถ่ายทำทั้งเรื่องด้วยระบบกล้อง IMAX เราจะได้แบบสู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นเข้าใจป่ะเราจะได้เห็นท้องฟ้าเต็มตาแล้วกล้อง IMAX แกคิดดูดินี่คือหนึ่งความอลังการที่ไม่ควรพลาดแน่ๆเยี่ยมนะเปิดตัวด้วยโอ้What do we have here? Here I thought we were. Whoa. Fellas, this here's Bagman. Hangman. Whatever. What kind of mission is this? หลากหลายนะ oh, 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 oh. เนี่ยต้องขึ้นไปเองนะจ๊ะนักแสดงนะ Everyone here is the best there is. Who the hell are they gonna get to teach us? พลมาแบบว่าพวกเราก็เก่งอยู่แล้วใครจะมาสอนเราได้อีกหรอฟิล Captain. ที่สุดที่สุดตำนานนะซีนขับรถเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์เนี่ย Admiral Kazansky, A.K.A. Iceman. He seems to think that you have something left to offer them. What that is, I can't imagine. With all due respect, sir, I'm not a teacher. Just want to manage expectations. ไม่ใช่ครูในแบบแผน Good morning, aviators. This is your captain speaking. คนลุก Then we're off.คนลุกโอ้โหเออนี่ขนา
ดจอเล็กๆนะยังรู้สึกว่ามันมีลมออกมาไอแม็กจะขนาดไหนโอ้ต่อมาเลยคนนี้ You think up there you're dead believe me my dad believed in you เนี่ยลูกชาย I'm not gonna make the same mistake ผมจะไม่พลาดจากพ่อหรอกSo he's not coming back from this. Those are your pilots. Anything happens to them. Forgive yourself. No turning back now. Have any fun yet? ชอบกันเมาลิกน่าดูมากน่าดูจริงน่าดูจริงมันจึ้งมันดูแบบยิ่งใหญ่ฉับไวรวดเร็วฟอมยักษ์อ่ะใช่ฟอมยักษ์เลยแล้วเมื่อกี้เห็นยังเห็นหน้าลูกชายยังเห็นแล้วลูกชายมาด้วยคำถามดูมีความขึงขังอยู่นะชอบฉากมิตรภาพอ่ะมันคงจะได้เห็นฉากมิตรภาพของเพื่อนๆหรือการแบบทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างอยู่ในค่ายในส่วนของสตอรี่ไลน์นั้นนะเข้มข้นมากเพราะว่าตัวของมาเวอริกเนี่ยมีทรอมาอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องการฝึกซ้อมพอระหว่างฝึกซ้อมนะทำให้เพื่อนตายเขารู้สึกว่าเขาคือส่วนหนึ่งทำให้เพื่อนตายแล้ววันนี้อ่ะเขาต้องมาเป็นคุณครูอ่ะต้องมาคุมเด็กตั้งกี่คนแล้วหนึ่งในนั้นคือลูกของเพื่อนที่ตายอ่ะ มันจะต้องแบบขนาดไหนวะ เดี๋ยวเราจะไปดูเบื้องหลังความสุดโหดความเข้มข้นที่แบบว่ากว่านักแสดงแต่ละคนเนี่ยจะแบบว่าผ่านมาได้อ่ะเขามีความท้าทายชาเลนจ์ยังไงวิดีโอนี้จะถ่ายทอดให้เห็นถึงโปรแกรมฝึกซ้อมอันสุดโหดอย่างที่เราบอกไปนะครับว่านักแสดงเนี่ยจะต้องพบเจอกับอะไรบ้าง อยากให้ทุกคนจับตามองดีๆนะครับว่ากว่าจะได้แต่ละซีเควนต์กว่าจะได้แต่ละภาพที่ให้พวกเราได้ดูเนี่ยเขาต้องแบบว่าทำยังไงบ้างนะWe are cleared into the area. Verify cameras are on. All right, here we go. Three, two, one. Here comes some G's. There's five G's. Five G's. Six G's. Seven G's. ดูหน้านักแสดงแต่คนนี้I wasn't ready to make a sequel until we had a special story.Worthy of a sequel, and until technology evolved, so we could delve deeper into the experience of a fighter pilot. The first one became something that changed a generation. So this is exciting to come back and get in those jets again. We will. กองทัพเรือให้เครื่องบินทั้งหมด How to shoot it practically? Because if we're going to do it, we're going to fly in the F-18s. The aviation sequences had to be real.เครื่องบินก็เป็นแบบซีใหม่ด้วย training. The Navy says if you eject, you have to be able to survive in the world. ต้องฝึกแบบต้องฝึกตัวรอด It's intense. You're flip inverted and you're having a flying kid. ทางเครื่องบินตกน้ำเราจะต้องทำยังไงเพื่อออกไป This all-encompassing aviation training for all the actors.I started out in a single engine airplane to build up their spatial awareness inside the aircraft. Oh wow! Next, we took them to the L-39 and to feel what it's like in a jet. From there, they graduate to the F-18 Super Hornet and actually launching off an aircraft carrier. Also had to learn how to run the cameras because when they're up in the jet, they have to direct themselves essentially. ต้องกำกับตัวเอง Teach them cinematography and the lighting so that they understood what's gonna look good on camera. ต้องสอนเรื่องมุมกล้องแล้วก็แสงด้วย Actors to really be in the jets, but that's a gift that Tom gave us. That by the time we got up there, we could handle it. Definitely all the training.100% prepared. I'm very proud of what we all accomplished. Each one of them were extraordinary. It still blows my mind that we've done this. Whoa, yeah. Oh. 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 O
25พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์น่าดูจริงน่าดูมั้ยตอนดูแล้วรู้สึกแบบว่านึกถึงตอนที่เราไปเล่นเครื่องเล่นที่สนสนุกอะตอนที่มันทิ้งตัวลงมาบิวไปด้วยแบบวูบจริงวูบหมดหมดในท้องว่าแบบวูเพราะฉะนั้นตอนที่อยู่ภาคพื้นดินเขาจะต้องเทรนนิ่งอย่างเยอะไงใช่คือก่อนที่จะขึ้นเครื่องเจ็ตเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าอยู่เฉยๆจะขึ้นไปได้เลยนะตอนอยู่ภาคพื้นดินอะจะต้องมีห้องที่แบบว่าคอยฝึกซ้อมนักแสดงแต่ละคนอะคาแรคเตอร์มันแตกต่างกันแล้วเราอะสามารถหยิบจับได้ว่าเราชอบใครแล้วใช่ฉันมีคนที่ฉันปลื้มแล้วนะแล้วฉันก็จะไปเชียร์เขาเลยด้วยวันที่25พฤษภาคมนี้ฉันมีหนึ่งคนที่ฉันรู้สึกว่าคนนี้แบบน่าสนใจอะไรเงี้ยนี่เกรนพาวเวลเกรนพาวเวลแฮงแมนคือใครจะไปตามหรอไหมว่าเขาแบบมีบทบาทเอออะไรเนาะแต่เฮงชอบคนนี้พี่ผู้หญิงโมนิก้าบาบาโลโมนิก้าบาบาโลใช้สำเนียงภาษาอะไรก็ไม่รู้โมนิก้าบาบาโลโมนิก้าบาบาโลนี่คือเมนของเฮงนะฮะตั้งแต่กระบวนการแบบว่าพีโพโพสอ่ะพอจบแล้วได้ฉายอ่ะนักแสดงคงจะต้องแบบคิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้นมากเลยมันคือประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนแล้วอยู่ๆเราจะได้ไปขับเครื่องบินนะมึงใช่แล้วไม่ใช่ก็มีธรรมดาเป็นเครื่องบินขับไล่อ่ะเครื่องบินลบอ่ะเครื่องบินลบอ่ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ท้าทายแต่นักแสดงทุกคนก็ผ่านมันมาได้แล้วเราเชื่ออย่างยิ่งว่ามันจะต้องดีมากๆแน่นอนพอมาถึงตรงนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าทุกคนน่าจะสนใจใครที่ดูคลิปนี้จนถึงตอนนี้ห้ามพลาดจริงๆวันที่25พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ต้องดูในโรง IMAX ด้วยเพื่อเพิ่มอรรถรสใช่มันจะได้เอสเธติกที่ดีมากๆนะทุกคน25พฤษภาคมนี้นะครับท็อปกันมาริในโรงภาพยนตร์อย่าลืมไปดูภาพยนตร์ดีๆภาพยนตร์ที่แบบว่ามีคุณภาพแบบนี้ห้ามปล่อยหลุดมือไปนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ของหนังหน้าโรงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ